ากฏว่ามันมีความตอนหนึ่งที่ด้านไปถามหาสสเพื่อไทยว่าทำไมสสเพื่อไทยเนี่ยไม่มารับไม่มารับไม่มาต้อนรับนายกอะไรอย่างเงี้ยสสเพื่อไทยก็ว่าไงไหมผมก็ไปดูแลประชาชนพวกผมสิผมไม่รู้เทวดาจะมานี่เดี๋ยวมีเสียงให้ฟังด้วยนะมีเสียงให้ฟังเสียงนายกอ่ะเสียงนายกฟังมา3ตัวฟังเมื่อวานนี่นะตอนคนเค้าเดี๋ยวเค้าหาว่าเราเค้าเค้าหาว่าใช่ช่องประจํานายกเค้ามีทั้งช่องเย็นช่องค่ําและช่องเช้าวันนี้ก็ฟังอีกแต่ว่ามันต้องฟังไอ้เดี๋ยวเค้าหาว่าคุณเฟคนิวอ่ะเฟคนิวเฟคฟังของคุณเย็นไปดูช่องนายกเค้าเปิดต้องฟังทั้งเช้าค่ําทั้งอ่ะขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยเดี๋ยวหาว่าสมพลเฟคนิวไปดูบรรยากาศนายกลงพื้นที่เมื่อวานนี้กันค่ะไปบ้านมาต่อเพื่อไทยมาเปล่าไปไหนหมดอ่ะเรียกเขามาไม่ใช่เหรอไปไหนหมดเรียกคอยมาเรียกขาผมไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อะไรก็ตามที่มันเป็นความเดือดร้อนประชาชนทุกพรรคการเมืองต้องมาช่วยกันต้องมาช่วยกันเพราะรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมรวมมาตรการทั้งหมดผมได้ฟังทุกคนนะไม่ใช่ทำอันนี้ก็ไปถูกใจนะแต่ตัวเองไม่เคยมาร่วมทีมร่วมกันทำวันนั้นวันนี้ยกระดับอะไรศูนย์การบรรลุภัยตรงนี้แล้วยกระดับขาขึ้นไปแล้วเลยผมไม่ได้ว่าการเมืองก็เนี่ยการเมืองก็คือการเมืองนี่คืออย่างนี้เขาบอกสสเพื่อไทยเขาบอกว่าผมไม่ช่วยชาวบ้านอยู่ข้างนอกไม่มานั่งพูดให้ชาวบ้านฟังแล้วก็ไม่ใช่มาแป๊บเดียวมาไม่เท่าไหร่แล้วก็เอาคนมาเยอะแยะเกณฑ์มาคนที่มานี่มี 4-500 คนแล้วก็เป็นมาให้ผมต้องไปอะไรผมไม่ได้เป็นคนรับใช้เทวดาเลยก็เมื่อวานสมคิดเชื้อคงสส อุบลราชธานีไม่ยอมใครสสพื้นที่เลยไม่ธรรมดาได้นะค่ะที่บอกว่านายกไปถามหาว่าสสเพื่อไทยหายไปไหนหมดถือว่าใช้ไม่ได้เวลาเลือกตั้งก็อย่าไปเลือกเพราะหายหัวหมดเนี่ยนะคะพูดไปทักษิณเลยนะแบบนี้ใช่ไหมพูดไปทักษิณเลยนะค่ะทักษิณบอกว่าอะไรใครเลือกเราพักเราช่วยเขาก่อนใช่ไหมใช่ใช่สสสมคิดเชื้อคงค่ะก็เลยบอกว่าเราพักเพื่อไทยเดินกับชาวบ้านครับไม่ไปไม่ใช่ไป10นาทีระดมทหารตำรวจเกือบครึ่งหมื่นให้เจ้าหน้าที่เดือดร้อนและสสอุบลพรรคเพื่อไทยไม่มีเวลาไปเลียแข้งเลียขานายกและไม่มีความจำเป็นต้องไปต้อนรับปกติผมจะไม่ว่ากล่าวคนที่ไปช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าพรรคไหนกลุ่มไหนผมถือว่าดีทั้งนั้นแต่หากเป็นนายกไม่มีวุฒิภาวะแบบนี้ต้องขอต่อว่าบ้างปากคนที่พูดดีก็ทำให้คนพูดนั้นน่าเชื่อถือมีศักดิ์ศรีแต่หากปากคนที่กล่าวหาแต่คนอื่นดูถูกคนอื่นคนแบบนั้นก็ไร้ศักดิ์ศรีอย่าอวดดีว่าชาวบ้านจะเลือกใครยุบสภามาเลือกกันใหม่สิ แน่จริงเอาไหมอะไรอย่างนี้นะคะไม่กล้าหรอกฮะเขาไม่ได้เป็นการเลือกตั้งใช่เอาจริงๆนายกเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเลือกมานะเพราะว่ามาจากมาจากแคนดิเดตจำไม่ได้สวยชัดแน่จริงสมัครส.ส.มาจำไม่ได้เหรอจำได้ป่ะบอกคุณทำให้ผมเป็นตัวอย่างดูก่อนสิค่ะคือลงสมัครเงี้ยเหรอไม่ทำชอบมาแบบทางรัฐไม่แล้วนายกนะพลเอกประยุทธ์นั้นอันนี้เหมือนว่าไปเปิดหน้าให้เขาชกอ่ะคือไปชกเขาแต่ว่าปรากฏเจอหมัดหนักกว่าใช่เพราะคนเขาคงเสียใจที่พูดไปนะผมว่าใช่เพราะคนก็จะถามอีกว่าความคันนองความคันนองก็อยู่ตรงจุดนั้นนะเราก็ผมว่าเขาติดตรงที่ว่าเขามีอำนาจมาตลอดและอำนาจจากเผด็จการมาสู่เลือกตั้งเนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันและเขาไม่ได้ให้เกียรติคนจริงโดยจิตใต้สำนึกนะก็ให้เกียรติเขาจะไม่พูดอย่างเงี้ยไม่เคยเจอชาวสวนไงไม่เจอเจอชาวสวนนี่ที่เจอชาวสวนมาเจอพวกการเดินข้าวใช่พวกการเดินข้าวมาแล้วเป็นกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือนะเพราะเนี่ยอย่างพี่บินเนี่ยแล้วคุณนั่งพูดเป็นชั่วโมงคุณช่วยอะไรเขาได้ก็คือมันก็ไม่ได้ช่วยไงอ๋อแต่เมื่อวานเขาลงเรือไปมอบถุงยางชีพนะคือจริงๆอ่ะเอางี้เดี๋ยวบินไปนะบินแจกหัวละ 5,000 นะถุงยางชีพกี่ตังค์เองเนี่ยถึงได้บอกว่ารูปแบบของนายกอะยังเป็นเหมือนเดิมอะไม่คือมันเป็นรูปแบบของราชการนะใช่ใช่ยังเป็นรูปแบบเดิมๆนะมันเป็นรูปแบบที่เขาทำได้คุณดีนพูดถูกเลยมันเป็นราชการคนเขาเบื่อถ้าไม่งั้นเนี่ยทำไมอ่ะนายกมาเปิดทีวีแล้วได้200กว่าล้านประมาณ270นะเมื่อเช้านี้ที่เขาพูดนะแต่บิน357ไม่แล้วที่สำคัญคือต้องเอาพี่บินมาด้วยคือเขามาโอ้โหคือสงสารนะทำเสียราคาหมดแล้วมีวันหนึ่งมีคนเขาบอกบริจาคเข้าไปที่นายกนะบริจาคโอนนะสำเร็จนะ0.01 บาทอ่ะ
ฮะยังไงนะโอนช่วยเหลือที่งานนายกเป็นนั่งเป็นบาทนึงอ่ะ 0.01 บาทไม่ถึงบาทไม่ถึง20สตางค์เดียวไม่ถึง25ตังค์ไงซึ่งอันนี้ก็น่าจะประชดประชันอันนี้ประชดแต่ว่าก็ผมว่าอย่าไปทำคือถ้าเผื่อนั่นนะเราต้องช่วยกันแหละแต่ว่าคุณจะสังเกตอยู่อันอันนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเครดิตนายกตกเพราะว่าระหว่างบินกับนายกเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคนมีอำนาจกับคนไม่อำนาจนายกเนี่ยเป็นผู้นำประเทศแล้วก็เป็นระบบราชการคนเขาไม่ชอบราชการอันที่สองคุณไปดูที่บริจาคหน่วยราชการทั้งนั้นเลยใช่ถ้าคุณไม่มีเป็นรัฐบาลนะไอ้พวกนี้เขาไม่บริจาคนะใช่แต่เนี่ยขนาดมีอำนาจขนาดนี้คน35 36คนนะเป็นรัฐมนตรีอะงานแหละแต่บินบรรลือฤทธิ์คนเดียวอะมันต่างกันอะชั่วโมงบินเขามากกว่าชั่วโมงบิน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 มากกว่าแล้วก็นี่มานะเจ้าสัวมันจะหัวกันนะเฮ้ย10ล้านพอนะเว้ยอย่าเยอะกว่านี้นะขอร้องนะอย่ามาเกทับรับนะให้เท่ากันจะโอ้ให้10ล้านลุงให้20แล้วอีกคนให้30อย่างนี้ไม่ไหวนะมันจะเสียพอนะเว้ย10พอบอกไม่แต่ก็พูดถึงพี่บินนะผมว่าเออมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏการณ์ก็เหมือนตูนน่ะมันตูนริสลามเห็นมั้ยใช่คือบินเค้าให้สัมภาษณ์เลยนะเค้าบอกว่าเขาไม่เคยนึกเลยว่ามันจะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอันที่สองก็บอกขนาดเที่ยงคืนเงินมันยังวิ่งติ๊กๆจนกระทั่งบัญชีเขาเนี่ยเออร์เลอร์เลยก็เป็นสองบัญชีกระแสรางวัลนะแต่วันนี้ตรงจุดเนี้ยมันเป็นดาบสองคมสำหรับบินนะใช่ใช่ใช่ต้องไม่บอกให้เพราะว่าถ้าบินเนี่ยชาวบ้านประชาชนก็เชื่อถือแต่ถ้าบินบริหารเงินไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นห่วงอันนี้บินก็บินเถอะแต่ผมก็เชื่อว่าเขาระวังมากขึ้นนะใช่ก็ระวังเขาคงไม่ได้คิดให้เคลียร์เขาคงไม่ได้คิดอะไรมากเขาคงแบบช่วยเต็มที่นะแล้วบินเขาว่าประวัติเขาจากที่ผ่านมามันโอเคไง